สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวาดแก้มือนะคะจากที่เคยสอนวาดหน้าไปแล้วมีคนบอกว่ามันไม่ง่ายอ่ะพี่บางคนก็วาดตามไม่ได้นะคะเราก็เลยมาทำคลิปแก้มือนะคะก็จะสอนวาดหน้าง่ายๆนะคะคราวเนี้ยน่าจะง่ายแล้วแหละน่าจะแบบเกือบง่ายที่สุดแล้วนะคะในความคิดเรานะก็ก่อนที่จะเริ่มสอนนะคะเราก็ต้องบอกก่อนว่าเราสอนด้วยความจริงใจแล้วก็เราจะไม่โกหกคนดูเด็ดขาดนะคะอะไรที่เราทำหรือว่าไม่ทำเนี่ยเราก็จะบอกตามตรงค่ะอย่างแรกที่เราอยากให้ทำความเข้าใจก่อนก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์การวาดภาพแตกต่างกันค่ะดูอย่างตัวอย่างนี้นะคะศิลปิน2คนเนี่ยมีสัดส่วนของการวาดหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวาดตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็วาดในสไตล์ของตัวเองจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวาดหน้าที่บอกว่าเกือบจะง่ายที่สุดถ้าง่ายที่สุดเนี่ยคือวิธีการวาดแบบนี้ของเราค่ะเราจะวาดโดยที่ไม่ขึ้นโครงร่างอะไรเลยอันนี้คือตามความถนัดของเรานะคะก่อนหน้านี้นะคะที่เราเคยสอนวาดโครงหน้าไปนะคะที่ต้องวาดเป็นวงกลมแล้วก็มาวาดตามสัดส่วนหน้านั่นน่ะเราก็เคยใช้ค่ะแต่ว่าเราไม่ถนัดค่ะก็ไม่อยากโกหกคนดูนะคะว่าทุกครั้งนะที่ฉันวาดรูปเนี่ยฉันขึ้นเส้นล่างทุกครั้งเลยนะและเธอก็ต้องทำด้วยซึ่งขอบอกตามความจริงนะคะว่าเราไม่ทำเลยค่ะเราไม่ขึ้นเส้นล่างเลยยกเว้นแต่ว่างานที่ต้องการความละเอียดหรือว่าสวยมากๆหรือตั้งใจมากๆเนี่ยเราก็จะขึ้นเส้นล่างค่ะทีนี้บางคนฟังมานะคะก็อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยตัวเองไม่ทำแล้วทำไมมาสอนให้คนอื่นทำนั่นเพราะว่าปกติเนี่ยเราวาดหน้าได้อยู่แล้วไงคะส่วนคนที่เป็นมือใหม่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเราก็จะแนะนำให้ขึ้นโครงล่างก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงหน้าเปล่าๆที่เราวาดขึ้นมาสดๆนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะดูแล้วก็ยอมรับค่ะว่ามันมีความเบี้ยวนะคะแต่ว่ามันเป็นความเบี้ยวที่เรายังพอรับได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากวาดให้มันไม่เบี้ยวเลยนะคะก็จะมีเทคนิคที่ว่าวาดจากด้านหลังแล้วก็ใช้กล่องไฟส่องเอาแล้วก็ค่อยมาวาดด้านหน้าอีกทีนึงซึ่งเราไม่ทำค่ะเพราะว่ายุ่งยากแล้วก็เสียเวลามากด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่วาดในคอมเนี่ยก็จะสะดวกค่ะเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันในการฟลิปภาพได้การวาดหน้าเบี้ยวนะคะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่วาดรูปมากๆแม้กระทั่งมือโปรนะคะที่เขาวาดการ์ตูนเป็นอาชีพเนี่ยคนที่วาดหน้าเบี้ยวหรืออะไรเนี่ยก็เยอะค่ะฉะนั้นนะคะสำหรับเราเนี่ยเรื่องหน้าเบี้ยวอ่ะเราไม่ซีเรียสเลยค่ะตราบใดที่เรามองมุมปกตินะคะแล้วมันโอเคสำหรับเราอ่ะเราถือว่าใช้ได้แล้วค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปวาดวัดมาตรฐานของเรานะคะวาดโดยที่ไม่ใช้ยางลบเลยแม้แต่ครั้งเดียวมองด้วยตาเปล่านะคะในมุมปกติเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แย่ใช่ไหมคะแต่ความจริงเนี่ยรูปนี้มันเบี้ยวแน่นอนค่ะค่ะหลังจากวาดให้ดูแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มสอนแล้วนะคะอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือไม้บรรทัดค่ะจำเป็นไหมก็ควรมีนะคะเราก็จะมาเริ่มวาดหน้าง่ายๆกันนะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะขีดเส้น3เส้นค่ะคนอื่นจะใช้ขนาดอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราเริ่มที่3เซนค่ะเป็นสแตนดาร์ดของเราแล้วก็ให้ขีดเส้นตรงกลางแบ่งนะคะ 1.5 เซนค่ะแบบนี้นะคะสามเซนแล้วก็แบ่งตรงกลางครึ่งหนึ่งคือ 1.5 ค่ะ
เส้น3เซนเนี่ยคือขนาดของหน้านะคะส่วน 1.5 เนี่ยคือขนาดของกลางหน้าค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาขีดอีกเส้นหนึ่งลงมานะคะเป็นเส้นของขนาดดวงตาค่ะอันนี้นะคะความกว้างเนี่ยแล้วแต่เลยค่ะถ้าอยากให้ตาโตมากก็ขีดเส้นลงมาอีกนะคะแต่อันนี้เราจะเอาตาเล็กนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะวาดผู้ชายจากนั้นนะคะเพื่อให้ขนาดตาเท่ากันนะคะเราก็จะมาขีดเส้นแบ่งของดวงตากันค่ะโดยวิธีการนะคะสำหรับเราเนี่ยเราก็จะเว้นตรงกลางไว้1เซนค่ะแล้วก็เว้นด้านข้างไว้ให้เท่าๆกันนะคะในที่นี้เนี่ยเราเว้นไว้ข้างละ 0.3 เซนนะคะแต่เนื่องจากมันบรรทัดเราเนี่ยมันเป็น 1.3 เซนเราก็เลยเขียนเลขผิดค่ะเป็น 1.3 จริงๆแล้วต้องแก้เป็น 0.3 เซนค่ะก็คือ3มิลนั่นแหละจากนั้นนะคะเราก็จะมาขีดเส้นความยาวของใบหน้ากันค่ะก็ให้ขีดลงมาจากจุดข้างบนนะคะโดยขนาดความยาวเนี่ยก็แล้วแต่เลยค่ะอยากให้หน้ายาวก็ขีดเส้นยาวนะคะอยากให้หน้าสั้นก็ขีดเส้นสั้นค่ะสำหรับเรานะคะตัวอย่างนี้เราก็ขีดไป 2.5 เซนค่ะนี่นะคะความกว้างอยู่ที่3เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่ 2.5 เซนค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะบางคนอยากได้หน้าใหญ่หน้ายาวหรือว่าอยากได้หน้าที่เล็กกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนขนาดได้ค่ะที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือการกะจมูกกับปากคร่าวๆนะคะตำแหน่งของปากกับจมูกค่ะแล้วก็เราก็จะมาลากเส้นโค้งหน้ากันนะคะโดยจะลากจากข้างบนมาข้างล่างหรือว่าข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดนะคะของเราก็จะใช้2วิธีผสมกันค่ะลากลงมาด้วยแล้วก็ลากขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้นะคะตอนที่วาดเนี่ยให้วาดด้วยดินสอไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราสามารถมาปรับเปลี่ยนหน้าได้ที่หลังใครอยากให้หน้าผอมหน้าอ้วนหน้ามีแก้มหรือว่าหน้าตอบนะคะก็ขีดเส้นลงใบไกด์คร่าวๆก่อนค่ะและนี่ก็คือโครงร่างคร่าวๆนะคะเราก็มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆนิดหน่อยค่ะว่าเบี้ยวไม่เบี้ยวด้วยการกลับข้างดูก่อนค่ะอันนี้มันก็จะช่วยได้เล็กน้อยนะคะว่าอ้อหน้าตรงหน้าเบี้ยวนะแต่จริงๆก็ช่วยได้ไม่หมดหรอกค่ะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเรื่องของขนาดเส้นนะคะแล้วก็การลากเส้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยค่ะไม่มีใครสามารถลากเส้นได้ดีๆตั้งแต่ครั้งแรกนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมฝึกฝนกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับการวาดโครงหน้านะคะจริงๆก็มีเบสิกแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะเมื่อเทียบกับของก่อนหน้านี้นะคะที่จะต้องมาวาดเป็นวงกลมขึ้นเป็นทรงกะโหลกขึ้นมาก่อนสำหรับการวาดแบบนี้เนี่ยก็จะลดทอนขั้นตอนลงไประดับนึงเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ใส่เครื่องหน้าตามที่เราไกด์ไว้นะคะวาดตาจมูกปากตามจุดที่เรากำหนดไว้ค่ะในส่วนนี้นะคะที่เรากำหนดคร่าวๆเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ไม่ดีบ้างหรืออะไรบ้างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายหลังนะคะเราก็ใส่ลงไปคร่าวๆก่อนส่วนนึงนะคะที่เราไม่ค่อยชอบขึ้นเส้นไกด์ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราขี้เกียจมาลบค่ะเวลาลบนะคะเส้นดินสอที่เราวาดตาจมูกปากไว้เนี่ยมันก็จะเลือนไปด้วยถูกไหมคะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวาดตัวอย่างด้วยปากกาค่ะซึ่งแน่นอนเราคิดว่าเราอ่ะต้องวาดเละแน่ๆค่ะเพราะว่าเราไม่ถนัดวาดปากกาแต่ก็จะวาดให้ดูนะคะเพราะว่าเวลาลบเนี่ยเส้นมันไม่หายไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าคร่าวๆนะคะที่เราวาดขึ้นมาอ
พอใส่คิ้วก็จะดูเป็นหน้ามากขึ้นเนาะทีนี้นะคะการกะตำแหน่งของคอนะคะเราจะกะจากช่วงปลายลูกตาดำนะคะลงมาสำหรับคอผู้ชายนะคะถ้าคอผู้หญิงเนี่ยอาจจะแบบกลางตาดำหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะมันมีวิธีการปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะคะไม่ต้องยึดติดตามที่เราสอนนะคะเราแค่สอนคร่าวๆไว้ส่วนของหูนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมีระดับเดียวกับดวงตาค่ะส่วนปลายของหูอาจจะมีระดับเดียวกับช่วงจมูกนะคะยาวหรือสั้นกว่านั้นได้ค่ะแล้วแต่ความยาวของใบหูค่ะในส่วนของหัวเราจะเริ่มยังไงดีเราจะเริ่มอย่างนี้ค่ะให้วัดขนาดขึ้นไปนะคะ 2.5 ถึง 3 เซนแล้วแต่ความยาวของหัวค่ะในที่นี้นะคะเราขีดขึ้นไป 2.5 เซนค่ะและหลังจากนี้นะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีกครึ่งเซนเป็น3เซนค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆให้ดูก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าวาดด้วยขนาด 2.5 เนี่ยหัวมันจะดูรีบๆค่ะเราอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกครึ่งเซนได้ที่หลังนะคะส่วนตัวเราชอบวาดตัวละครที่มีผมหนามากกว่าผมบางนะคะผมรีบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูได้สัดส่วนมากกว่าค่ะนี่เราก็เพิ่มเข้าไปครึ่งเซนนะคะเป็น3เซนทุกอย่างก็ให้ร่างเข้าๆด้วยดินสอนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนค่ะก็ได้องค์ประกอบของหน้าครบถ้วนนะคะทั้งผมหน้าแล้วก็ถึงคอนะคะเรารู้สึกว่าหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเหลี่ยมไปหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเหลาหน้ากันค่ะเราก็จะวาดเส้นหน้าเพิ่มเข้าไปนะคะด้วยสีฟ้าซึ่งขนาดความกว้างกับความยาวเนี่ยเท่าเดิมเลยแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนช่วงแก้มให้มันกระชับขึ้นค่ะส่วนตรงนี้นะคะมันต้องอยู่ที่เทคนิคของการลากเส้นของแต่ละคนละค่ะก็ขอให้ฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งขึ้นเร็วๆค่ะจากนี้นะคะเราก็จะมาลบเส้นไกด์นะคะที่เราวาดไว้ฉะนั้นเราก็จะลงด้วยปากกาค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเละแน่ๆแต่ก็นะเราก็จะวาดให้ดูค่ะเพราะว่าเราขี้เกียจมาวาดซ้ำหลายรอบนะคะสำหรับหน้านี้เราก็ลงด้วยปากกาสีน้ำตาลนะคะด้วยข้อจำกัดของโปรแกรมตัดต่อที่เรามีนะคะสามารถเร่งสปีดมากสุดได้แค่นี้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเร่งมากกว่านี้นะคะมันจะกลายเป็นแบบสะดุดกึกๆๆๆอย่างนั้นนะคะมันจะไม่สมูทนะคะก็เลยได้แค่นี้นะคะหากคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่เราลงปากกาแล้วนะคะเราก็จะมาลบเส้นให้ดูกันค่ะชึบชึบชึบได้หน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมรายละเอียดอีกทีหนึ่งที่หลังค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มที่ตัวอย่างของผู้หญิงนะคะมีผู้ชายแล้วไม่มีผู้หญิงได้ไงเนาะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้สัดส่วนเดียวกับผู้ชายตะกี้นี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนมาวาดผู้หญิงเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ประมาณยังไงค่ะก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นเส้น3เส้นแบ่งครึ่งหนึ่ง 1.5 ขีดเส้นลูกตานะคะแล้วก็แบ่งช่องตาเช่นเดิมค่ะจากนั้นนะคะขีดเส้นหน้าลงมา 2.5 จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนมุมก็ได้นะคะแต่พอดีเราถนัดหมุนกระดาษค่ะจะขีดลงมาตรงๆเลยก็ได้นะคะนี่นะคะ3แล้วก็นี่ 2.5 เหมือนกันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะไปแบบเร็วๆนะคะแล้วก็จะขีดเส้นหน้าเลยค่ะโดยหน้าของผู้หญิงนะคะก็จะมีแก้มมากกว่าผู้ชายหน้าของผู้ชายนะคะตรงช่วงคางอะค่ะจะมีความเหลี่ยมมนมากกว่านะคะส่วนผู้หญิงเราวาดเป็นทรงแหลมค่ะในส่วนของคอนะคะเราก็ขีดลงมาเลยค่ะเพราะว่าเรากะเข้าๆของเราได้อยู่แล้วก็จะได้โครงหน้าของผู้หญิงมานะคะซึ่งเราตั้งใจว่าจะวาดให้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสาวหน่อยค่ะไกด์หน้าเข้าๆเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เริ่มมาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราก็จะสดมากๆด้วยการใช้ปากกาในการวาดทั้งหมดเลยค่ะเป็นการแอบท้าทายตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเป็นสายวาดดินสอค่ะคือมีปากกาเยอะมากแต่ว่าไม่ค่อยหยิบปากกาออกมาใช้เท่าไหร่ค่ะแท่งนี้ก็เพิ่งได้มาเนาะที่รีวิวในเพจไปอะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าเราวาดด้วยปากกายังไงเราก็ลบไม่ได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันนะคะคลิปนี้นะคะสำหรับการสอนพื้นฐานเนี่ยจริงๆก็ถือว่าสรุปหมดแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็อาจจะมีการอธิบายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแทรกอยู่ในส่วนด้านหลังนะคะก็ลองดูกันค่ะเราก็ยังมีเรื่องที่จะพูดคุยให้ฟังกันอยู่นะคะส่วนหนึ่งนะคะเราไม่แนะนำว่าให้ฝึกวาดด้วยปากกานะคะเพราะว่าเวลาที่มันเละแล้วเนี่ยมันเละเลยค่ะแก้อะไรไม่ได้แล้วแบบนี้ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเรื่องการวาดเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีเดียวกันค่ะเราก็เลยข้ามมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปตรงที่เราจะอธิบายเลยละกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เราวาดดวงตาให้โตกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเส้นแบ่งดวงตาเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าตัวอย่างที่ผ่านมา2ตัวอย่างค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เราวาดหน้าให้สั้นขึ้นด้วยค่ะจาก 2.5 เนี่ยเหลือแค่ 2.2 ค่ะพอขนาดหน้าสั้นขึ้นนะคะก็จะให้ความรู้สึกเป็นเด็กมากขึ้นค่ะดูมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะทวนอีกรอบนึงนะคะก็คือ 1. กำหนดเส้นความกว้างของหน้านะคะแล้วก็แบ่งครึ่งกลางหน้านะคะหลังจากนั้นก็แบ่งเส้นช่องว่างระหว่างตาตรงกลางนะคะกับช่วงช่องว่างระหว่างหน้าค่ะจากนั้นก็ขีดเส้นลงมานะคะเพื่อเป็นความยาวของใบหน้าค่ะแล้วค่อยวาดเส้นหน้านี่คือทั้งหมดที่จะสอนนะคะ
หลังจากนั้นก็คือส่วนอื่นๆก็จะเป็นส่วนประกอบค่ะเช่นเราวาดออกมาใช่ไหมคะก็มีแก้มนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแก้มใหญ่ไปเราก็อาจจะวาดให้เล็กลงได้ค่ะแบบนี้นะคะแต่ในการวาดหน้าเล็กลงนะคะก็จะมี2ส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือส่วนของหูกับส่วนของคอค่ะเส้นคอกับเส้นหูนะคะก็ให้มันสัมผัสกับหน้าที่เราเปลี่ยนด้วยนะคะจากนั้นนะคะจมูกกับปากเนี่ยก็กะเอาตามความเหมาะสมค่ะพอได้ตามนี้นะคะเราก็วาดทรงผมใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะครั้งนี้นะคะเราคิดว่าเราทำคลิปสอนวาดง่ายแล้วนะคะน่าจะวาดกันได้ทุกคนแล้วแหละต่อมานะคะเราก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ดูค่ะก็เป็นวิธีการวาดเดียวกับที่เรากำลังสอนอยู่นะคะตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะใช้วิธีการวาดเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูว่าเราแอบวาดจมูกกับปากต่ำไปหน่อยค่ะมันก็เลยออกมาแปลกๆเล็กน้อยนะคะก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยค่ะโอเคค่ะก็กลับมาที่หน้านี้ต่อนะคะแม้ว่าเราจะสอนวิธีการวาดหน้าไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยึดติดกับวิธีการวาดของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนที่เป็นนักวาดมือใหม่นะคะก็ขอให้ฝึกฝนวาดเยอะๆสักวันหนึ่งเราก็อาจจะวาดได้โดยที่ไม่ต้องมาวาดเส้นไกด์ขึ้นโครงหน้าแล้วเราก็สามารถวาดหน้าในแบบที่เป็นสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองได้นะคะสำคัญคือการฝึกฝนเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถวาดรูปได้สวยมาตั้งแต่ต้นนะคะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราสอนก็หมดแล้วค่ะข้างหลังนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างที่เป็นของแถมนะคะเราก็จะวาดผู้หญิงขึ้นมาอีกตัวอย่างนึงค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีการโชว์รูปที่เราเคยวาดไว้นะคะเป็นการวาดแบบไม่ขึ้นโครงหน้านะคะแต่ว่างานมันก็ไม่ได้เลวร้ายค่ะแล้วก็เอามาให้ดูเฉยๆค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นงานที่เราเคยวาดไว้นะคะโดยที่ไม่ได้ขึ้นโครงหน้าก่อนนะคะเราก็วาดสดๆแล้วก็ลงสีไปเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ดูไม่ได้แย่นะ